ครับทุกคนวันนี้เราจะไปเบจิงเราจะไปเที่ยวปักกิ่งด้วยกันนะครับวันนี้เราก็มีทัวร์ไกด์สาวคนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าที่ปักกิ่งเรามีอะไรทำกันบ้างนะครับพร้อมทั้งร้านอาหารเด็ดๆพร้อมทั้งที่ไหว้พระที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเจอกันครับนี่นะฮะร้านนี้นะเขาก็ดังสุดเรื่องเป็ดปักกิ่งนะฮะมันพิเศษยังไงเพราะว่าเป็ดเนี่ยเขาจะเดเวลลอปมาหลายปีนะเขาจะมีเวอร์ชันใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเวอร์ชัน 2.0 3.0 4.0 แล้ววันที่เราทานกันวันนี้คือเวอร์ชัน 5.0 พิเศษยังไงเวอร์ชัน 5.0 คือจะใช้ลูกเป็ดที่อายุเพียง22 วันเท่านั้นนะครับหนังก็จะกรอบแล้วก็ดัดก็ยังน้อยนะเพราะนั้นคือเขาเรียกว่า crispy duck less fat นะครับนี่นะฮะเขาได้รางวัลเพียบเลยนะครับอาหารคือดูดีมากทุกอย่างอันนี้คือมื้อแรกของเรานะครับอันนี้ก็ดูอร่อยอะไรครับเป็น snail rice shaped pasta with black truffle lettuce นะครับกับ Spanish ham นะครับพี่ใหญ่ว่าไงครับเลค่าไหมครับสายรีวิวนะสายรีวิวเป็นเชอร์รี่ที่มีทั้งเชอร์รี่จริงนะอันนี้แล้วก็เป็นเชอร์รี่ที่ข้างในเป็นโฟกานะครับละเมียดมาเป็นไงโอ้ my god เลยครับโอ้ my god เลยสำหรับทัวร์กินเป็ดวันที่2นะครับร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นมิชลินนะครับ949ร้านสวยงามนะเป็นบ้านจีนนะคล้องบอกกันนะครับว่าเป็ดมาแล้วนะครับอร่อยจริงร้านนี้ก็รางวัลเพียบอีกเช่นกันนะครับสวัสดีครับทุกคนเราอยู่กันที่นี่นะครับวัดยงฮีเทมเพิลนะครับหรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งคือวัดรามาเทมเพิลนะก็จะเป็นวัดสไตล์ทิเบตนะซึ่งจริงๆแล้ววัดนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นวัดสไตล์ทิเบตที่ได้รับการเก็บรักษาดีที่สุดนอกประเทศทิเบตเลยนะครับครั้งนี้ผมก็มาเป็นครั้งที่3แล้วพิมมาครั้งที่3เหมือนกันนะครับวัดนี้จะมีทั้งหมด5ศาลาซึ่งจะขอพรได้5อย่างถูกไหมฮะมีอะไรบ้างออมทุกอย่างดั่งใจศาลาแรกคือทุกอย่างดั่งใจขอเงินอันที่2คือขอเงินของานอันที่3ของานขับไล่ความชั่วอันที่4ขับไล่ความชั่วอันที่5คือสงบสุขก็แต่ละประตูก็จะขอได้สิ่งตามนี้ใช่ที่นี่จะเป็นสไตล์ทิเบตผสมอาร์คิเทคสไตล์ชาวฮั่นนะครับศาลาแรกก็คือให้ทุกอย่างได้ดั่งใจนะครับโดยเราจะใช้ทูบ3ดอกนะทูบนี้เขาก็จะ complimentary นะทางหน้าวัดเขาจะแจกให้เลยนะครับก็3ดอกอันแรกคืออยากได้อะไรดั่งใจก็ขอนะครับมือซ้ายอยู่ข้างบนมือซ้ายอยู่ข้างบนนะครับเป็นวัดที่สวยมากเลยนะครับรายละเอียดนะครับจริงๆข้างในเนี่ยในศาลาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแต่เอิญข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะครับใครที่มากราบก็อย่าลืมแวะศาลาสุดท้ายด้วยนะครับนี่ก็เป็นร้านอาหารในโรงแรมก็ได้มิชลินด้วยชื่อร้านหวงติงเป็นไส้สับปะรดนะรู้สึกตอนแรกจะสั่งเป็ดปักกิ่งแล้วหลานบอกว่าเราทานไป5มื้อแล้วค่ะอันนี้เป็นไก่นะไก่กรอบครับโค้งนะ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่นี่นะครับ Temple of Heaven ชุบภาษาไทยหอเทียนฟ้านั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญในปักกิ่งนะก็จะเป็นที่ที่สมัยก่อนเนี่ยจักรพรรดิเขาจะมาไหว้เพื่อว่าขอพรจากสวรรค์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามมากๆนะได้รับบันทึกเข้าไปในเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยในปี 1998 นะครับแต่วันนี้เนื่องจากตัววัดปิดนะเราจะพาไปดูรอบสวนรอบๆนะว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะซึ่งวันนี้วัดปิดนะเราเลยได้อยู่แค่ตรงนี้นะครับก็ของจริงก็สวยมากนะครับมื้อสุดท้ายนะครับแล้วเราก็กลับมาร้านเดิมกลับมาที่กาดองแต่คนละสาขาเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะมาฟินกับเป็ดรอบสุดท้ายก่อนกับกรุงเทพนะครับอันนี้ก็อันเดิมนะโฟกาเชอรี่นะครับรอบสองนะครับตักไปแล้วลืมถ่ายก่อนอร่อยเกินไปอร่อยไหมครับอร่อยมาก